ับนิคีรพัฒน์นะครับจากแสงสองรักหรือ Luminous Solution นะครับก็อยากจะมาบอกรักวันวาเลนไทน์เนาะถ้าเป็นผมเนี่ยก็ต้องใครไม่ได้แน่นอนก็ต้องเป็นพาทิตย์นะครับก็อยากจะบอกว่าอยากให้พาทิตย์ดูแลตัวเองเยอะๆนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมบอกรักคนข้างๆของวันวาเลนไทน์ด้วยนะและฝากซีรีส์แสงสองรักด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนการเองนะครับผมก็เนื่องด้วยวันนี้นะครับเป็นวันวาเลนไทน์นะครับผมทางทีมงานแสงส่องรักเนี่ยให้บอกรักใครในซีรีส์แสงส่องรักหน่อยอาจจะหมายถึงบุคคลก็ได้หรือว่าจะหมายถึงตัวละครก็ได้นะครับผมเอาเป็นบุคคลก่อนดีกว่าครับผมตลอดการถ่ายทำที่ผ่านมานะครับผมทุกคนเลยครับผมใจดีกันมากๆบางคนเนี่ยเห็นกันเป็นแบบว่าพี่ที่เคารพบางคนเห็นกันเป็นน้องที่รักนะครับผมก็ดีใจมากที่ได้คบทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าใช้บอกรักสักคนนึงเนี่ยขอบอกรักพาร์ทเนอร์คู่ใจผมหน่อยดีกว่าพี่มิกนั่นเองนะครับผมตลอดเวลาเลยที่ผ่านมาพี่มิกแบบว่าเวลาไปสัมภาษณ์ที่ไหนจะบอกว่าเออเนี่ยมีอะไรจะปรึกษากันตลอดทั้งนั้นที่พี่มิกเนี่ยเป็นพี่ของกันนะครับผมก็ขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่รักน้องคนนี้อยากจะบอกว่าน้องคนนี้ก็รักพี่มากเหมือนกันนะครับผมจุ๊บๆเฮ้ยเขินก็ถ้าเป็นตัวละครเนี่ยอยากจะบอกรักพาทิตย์แล้วกันครับผมตัวละครของการเองนะครับเพราะว่าเรื่องแสงสองรักเนี่ยสิ่งที่พาทิตย์กำลังจะต้องเจอเนี่ยร้ายแรงรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีผลต่อหัวใจเขามากนะครับอยากให้เป็นกำลังใจให้พาทิตย์กันเยอะๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะครับใครที่ยังไม่มีคู่เนี่ยก็ยังมีการอยู่นะครับ ไม่ใช่มีแค่การมีทุกคนในแสงสองรักอยู่เลยนะครับผมมีความสุขในวันนี้มากๆนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับเบลครับรัชตาจากแสงส่องรักนะครับผมก็เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์นี้นะครับเบลก็อยากจะมาอวยพรทุกคนนะครับให้เจอความรักดีๆใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับก็ขอให้มีคนดีๆเข้ามากันนะครับเบลอยากบอกรักเหลียวครับเพราะว่าเบลเข้าใจเขาว่าเขารักคนคนหนึ่งอะรู้สึกยังไงมันต้องสู้ขนาดไหนเบลก็เลยอยากเป็นคนให้ความรักกับเขาบ้างอยากให้เขาได้รับความรักจากคนรอบข้างเยอะรักเรียวมากๆนะสวัสดีครับปูนะครับจากแสงส่องรักครับผมวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับปูก็ขอไว้พรให้ทุกคนสมหวังในความรักนะครับแล้วก็มีความรักดีๆแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ด้วยจะบอกรักน้องเรียวนะครับผมเพราะน้องเรียวเป็นที่รักของมายนะครับในเรื่องปูอยากจะบอกรักทุกคนเลยในแสงส่องรักทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังพี่ทีมงานทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเซฟตูเซฟนะครับจากซีรีส์เรื่อง The Luminous Solution แสงส่องรักครับบอกรักแน็กแล้วกันนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับแล้วก็เซฟน่าจะเข้าใจแน็กได้ดีนะครับก็รู้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะครับก็อยากจะบอกให้แน็กสู้ๆนะครับรักแน็กมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเซฟอยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันแห่งความรักในปีนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องนี้ The Luminous Solution แสงส่องรักครับขอบคุณครับ